สาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยกล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจถึง3ลูกลูกแรกคือโควิดแม้จะทุเลาลงแต่ก็ได้สร้างบาดแผลทางเศรษฐกิจต่อเนื่องลูกที่2คือราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามยูเครนและลูกที่3ซึ่งกำลังก่อตัวรุนแรงขึ้นคือภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลทำให้สินค้าราคาแพงกระทบกับการทำธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเรากำลังเผชิญกับปัญหาทั้งต้นทุนพลังงานปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกสหรัฐอเมริกากำลังห่วงว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจีนก็ยังไม่เปิดประเทศขณะที่ไทยต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้จึงมีคำถามว่าเราจะบริหารจัดการกับภาวะท้าทายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพียงการจัดการระยะสั้นแต่ต้องมองไปถึงความยั่งยืนในอนาคตด้วยนายอุตมะกล่าวต่ออีกว่าความกังวลประการหนึ่งคือตัวเลขผลสำรวจขีดความสามารถทางการแข่งขันจากมุมมองของนักบริหารทั่วโลกที่เพิ่งเผยแพร่โดยสถาบัน TMA ไปเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่าปี2565ไทยอยู่อันดับที่33จากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่28เป็นการลดลงถึง5อันดับซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าประเทศไทยจะมีอันดับลดลงมากขนาดนี้โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่ลดลงมีผลมาจากปัจจัยหลักในเรื่องการค้าทั้งการบริโภคภายในประเทศที่ลดลงจากโควิดซึ่งต้องมีการบริหารจัดการต่อเนื่องส่วนการส่งออกแม้ที่ผ่านมาจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทั่วโลกทำให้เราไม่สามารถไว้วางใจได้ที่สำคัญประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับสินค้าส่งออกให้สู้กับคู่แข่งและตรงความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนในอนาคตส่วนประสิทธิภาพภาครัฐอันดับที่ตกลงมาเกิดจากการบริหารการคลังที่รัฐจำเป็นต้องใช้เงินบริหารจัดการผลกระทบโควิดซึ่งผลการจัดอันดับนี้เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคนภายนอกหรือผู้บริหารทั่วโลกมองประเทศไทยอย่างไรมีความสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านการคลังแค่ไหนเราจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาดูแลยามวิกฤตเป็นเรื่องถูกต้องแต่ต้องดูว่ากู้มาแล้วเอาไปทำอะไรแก้ไขปัญหาถูกจุดหรือไม่วันนี้เรากู้เต็มเพดานแล้วจะมีผลกระทบกับการคลังในอนาคตอย่างไรสำหรับประสิทธิภาพภาคเอกชนที่ลดลงต้องยอมรับว่าเป็นผลสะท้อนจากสมรรถนะเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาครัฐมีผลต่อประสิทธิภาพของเอกชนเนื่องจากรัฐบาลคือผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่จะสนับสนุนภาคเอกชนวันนี้ต้องดูว่านโยบายของภาครัฐถูกทิศทางและทันต่อสถานการณ์หรือไม่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ตอบโจทย์กับความเสี่ยงในอนาคตหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทั้งหนี้สินครัวเรือนหนี้สินธุรกิจและหนี้สินนอกระบบนอกจากนี้ยังต้องมีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการให้สามารถประกอบกิจการได้ต่อไปด้วย